ครับสวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาสวัสดีครับผมวันนี้ผมตัดผมเป็นคุณบรรชัยครับครับผมแล้วก็สวมฟันเบอร์2ครับอันนี้ผมเปิดข้างทรงเดิมนะนี่ทรงเดิมข้างในมันเดิมทรงเดิมครับจะเอาหน้ายาวไว้ก็ปาดข้างออกนะครับปาดข้างแต่งหลังเป็นรองทรงเบอร์2เขาจะเรียกเป็นทรงอะไรผมก็ไม่รู้เลยนะครับเขาเรียกเปิดข้างวินเทจข้างหลังไม่ยาวเหมือนเดิมครับครับผมรู้ผมกะได้เลยว่าผมขนาดนี้ควรจะเอาออกขนาดนี้ใช้เบอร์อะไรครับอาจารย์เบอร์2ครับนี่เบอร์2เบอร์2เนาะครับใช้เบอร์2ใส่แล้วก็ไถเลยเนาะครับไถเลยครับตามสะดวกโยทินเลยเนาะตามสะดวกโยทินแล้วมันจะเข้าทรงพอดีด้านหลังก็จะเป็นซอยเป็นอะไรก็ว่าไปอีกแบบนึงหรือจะเอาเราไม่ต้องไปเครียดอะไรมากแล้วเนาะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับนี่ต้องไปซีเรียสจะทรงทรงแบบนี้ครับดูวิธีถ่ายเบอร์2นะครับถ่ายเบอร์2เลยครับเบอร์2อย่างเดียวทีนี้พอเราทางนี้เบอร์2เราปล่อยอันนี้มามันก็จะไม่มันก็จะเป็นทรงของมันเองเห็นมั้ยครับอ๋อเป็นทรงของมันเองเลยครับแต่ว่าง่ายมากเลยนะครับสําหรับมือใหม่สําหรับมือใหม่นี่หวีนี่ก็10บาทเองนี่ครับนี่แต่ว่าเราเหยียดได้ดึงได้แล้วก็พร้อมที่จะแบ่งไปอย่างนี้แบ่งผมนะครับเนี่ยปึ๊บเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับเราเบอร์2ถ่ายปึ๊บถ้าเราใช้กิ๊บแบ่งเป็นช่องเป็นช่องแต่ในคนในเมืองเขาไม่ยอมได้ครับไม่เราไม่ว่าใครถนัดยังไงก็ทำไปครับอาจารย์อ้อนก็อย่างนั้นแหละครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับเราไม่ว่าอะไรยื่นมาข้างหลังดูยื่นมาครับมาครับดูข้างหลังดูมองกระจกตั้งแต่เห็นแล้วครับแล้วก็เบอร์2ไถอย่างนี้นะครับนี่ไถเบาๆไถเบาๆไถเบาๆอย่างนี้นะครับเราจะไม่ไถขึ้นสูงจับโฟกัสมาทางนี้ที่นี่จับโฟกัสไม่ได้มาด้านนี้นะครับด้านข้างจะสำคัญที่สุดนะครับด้านข้างจะสำคัญที่สุดด้านข้างจะสำคัญเอาหวีมาดึงหวีไปให้อยู่ในแนวเดียวกันเห็นไหมครับครับแนวนี้ถ้าแนวนี้ไม่พอเรามาอีกตัวหนึ่งซ้อนเข้าไปครับให้สองตัวบังผมด้านบนไว้ครับแล้วก็เอาหวีหางนี่เราแต่งตรงนี้แต่งแทงอย่างนี้หวีหางนี่แทงมาตีเส้นมาเดี๋ยวดูนะครับแทงตีเส้นมานะครับให้เส้นมันตรงเห็นไหมครับครับแทงมาปุ๊บแล้วก็พอเส้นตรงแล้วนี่ดูนะฮะตรงแล้วนี่อันนี้ขึ้นเบอร์2ฟาดเลยนะฟาดขึ้นไปแล้วให้มันมาโฉบตรงนี้พอดีไอ้ปลายเบอร์2มันไปโฉบตรงหวีพอดีครับปึ๊บมันจะไม่โดนผมด้านบนครับปึ๊บทางนี้ก็เหมือนกัน1ฟันปัตตะเลียนครับด้านหลังนี่ให้ห่างจากหู1ฟันปัตตะเลียนเบอร์2เลยครับถ้ามีรอยขอบอย่างนี้เราก็ดันขึ้นไปนิดนึงดันเพื่อไปแตะกับตัวบนนี่ครับดันหวีไปอย่างนี้แล้วก็แตะก็จะมีรอยอยู่นะครับคนที่หัวมีรอยอะไรเราก็จะต้องแตะตามสมมติว่าตรงนี้มันดำเราก็เอาฟันแบตเตอรี่นี่ไปปุ๊บแล้วไปแตะกับหวีตรงนี้ทำอย่างนี้มันก็ขาดแล้วผมตรงนี้นี่ครับนี่เทคนิคทีนี้ถ้าเขาจะเอาจอนไว้ยาวเราก็เอาไว้ถ้าเขาไม่เอาจอนยาวครับใช้จอนยาวแต่เขาจะเอาจอนยาวเราก็เอาแต่เบอร์2นี่ถ่ายตลอดอย่างนี้ครับอย่างนี้เบอร์2ถ่ายตลอดเลยนะทีนี้ด้านหลังนี่ทำยังไงเรายื่นไมค์มาดูครับด้านหลังจะทำให้ดูดูนะฮะด้านหลังนะครับอาจารย์อ้อนดูด้วยจับไว้จับอย่างนี้นะจับอย่างนี้ดูด้วยว่าดูด้วยด้านหลังนี่คว่ำฟันแบตเตอรี่ลงคว่ำแล้วก็ดึงมาหาคอเสื้อคว่ำลงไปแล้วดึงมาคอเสื้อคว่ำลงไปแล้วดึงมาคอเสื้อเห็นไหมครับนี่ดูนะครับเนี่ยยังขนาดนี้ครับคว่ำลงไปดึงมาคอเสื้อคว่ำลงไปดึงมาคอเสื้อคว่ำลงไปดึงมาคอเสื้อด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันหมดเห็นไหมครับครับเดี๋ยวบิดหน่อยอย่างนี้เดี๋ยวครับบิดอย่างนี้หน่อยนึงครับยังไปนิดนึงดูนะครับนี่เดี๋ยวไปดูในโทรศัพท์แล้วจะรู้เองว่าวิธีทำมันเป็นอย่างนี้ครับดึงความแบตเตอรี่ลงแล้วดึงอย่างนี้ครับแบตเตอรี่นี่เราไม่ต้องใช้สายก็ได้ตัวนี้คว่ำลงอย่างนี้นี่ชัดเจ๋วเลยเห็นไหมโอ้โหอาจจะต่ำลงนิดนึงอย่างนี้ต่ำลงนิดนึงปึ๊บทีนี้มาดูด้านหน้ามาดูด้านหน้านะครับปล่อยออกมาปล่อยแล้วนะครับปล่อยเลยมาทีนี้ท่านจะดูของท่านไปว่าผมของท่านนี่จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ส่วนไหนมีไม่เสมออย่างนี้ถ้าเราจะให้มันเสมอเราก็ฉาบออกนิดนึงฉาบแบบฉาบปูนใช่ไหมครับฉาบแบบฉาบปูนจับเสี่ยมจับเสี่ยมดูนะฮะจับเสี่ยมครับ
เราสักฟันแบตเตอรี่ลงดึงอย่างนี้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 เพราะเขาต้องการเอาผมด้านนี้ไว้บนครับผมอย่างนี้ไว้บนตรงนี้เขาจะเอาปกตรงนี้ไว้เห็นไหมครับถ้าเราไปถ่ายออกมันจะขึ้นสูงไปแล้วก็ทำอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราอยากให้มันเป็นขอบสวยๆนะมือรูปๆอย่างนี้แล้วก็เผินขึ้นแบตเตอรี่อย่างนี้อย่างนี้ดูนะครับครับตอนนี้ก็ตัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ผมประทับใจตัวนี้นะครับผมที่มีน้องอีกคนนึงนะครับที่น่ารักบริจาคมานะครับผมอันนี้คือแบ่งปันกันมาแบ่งปันกันมาครับคือน้องธินภัทรทําของดีจากจังหวัดเชียงใหม่จากจังหวัดเชียงใหม่ส่งมาให้อาจารย์อ้อนกันงานะครับนี่ขอบคุณก็ต้องขอบคุณน้องเค้านะครับครับขอบคุณน้องเค้าขอให้น้องเค้าเจริญรุ่งเรืองอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีร่ำรวยรแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนก็แบ่งปันกันมานะครับแบ่งปันกันมามีจากจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดอุบลจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดก็น้องอีกคนหนึ่งที่เป็นนักดนตรีก็ให้ของมาก็ขอบพระคุณมากๆเลยบางคนผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับจำชื่อไม่ได้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยเพื่อนๆทุกคนนะเดี๋ยวจากสุราษฎร์ธานีก็มีบาร์เบอร์เบย์บาร์เบอร์เบย์นี่ก็เขาฝากมาให้ครับตอนนี้ก็ตัดให้เนียนเลยนะครับนี่ของคุณจิตภัทรครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วของคุณนี่เขาก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยนะครับแบ่งปันมาให้แบ่งปันมาแบ่งปันพันลองมาให้คู่กับตัวนี้แหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยครับผมอันนี้แหละครับที่ผมได้มาประทับใจที่สุดก็คือก็อาจารย์อ้อนก็ใช้ยินเลดนะครับเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็สีส้มสีส้มนะครับจำกล่องง่ายๆเลยอันนี้ร้อยใบนะครับแต่จะมีแถมอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับจะมีแถมอยู่ในนี้ครับก็ท้องตลาดกิเลสลอนดอนบลิตสีส้มนะครับจำเอาไว้เวลาไปซื้อตำร้านขายของอุปกรณ์เสริมสวยขายอุปกรณ์เสริมสวยก็จะมีทุกที่เลยนะครับเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพเพราะว่าใบมีดจะใช้เคลือบอย่างดีคมมากบางมากเลยคมมากเลยนะครับแล้วราคาจับต้องได้ไม่แพงนะครับกล่องนึงนี่ก็ประมาณ130ครับถึง150บาทนะครับไม่แพงจับต้องได้มี100ใบอยู่นี่นะครับใบนึงนี่ก็สามารถหักครึ่งได้แบ่งได้2ตอนอย่างนี้ครับแบ่งสมมุติผมหักผมก็หักแบบนี้ปึ๊บครับแล้วผมก็เอาใบมีดอันนี้มาใส่อันนี้อาจารย์อ้อนมาใส่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะได้กันให้ดูนะครับแล้วก็ดันตัวนี้ออกมาดูนะครับวิธีใส่ใบมีดอย่างงงนะครับตัวนี้เราใช้จากของรัดปกสมุดธรรมดาแล้วก็หักมีดเสร็จแล้วก็เอามาสวมกับไอ้พลาสติกที่เขาครอบปกรายงานนั่นแหละครับปกรายงานแล้วก็เอามาสวมแต่ของใครมีใบมีดที่มีใบแข็งก็เอาใส่ได้เลยแข็งก็ใส่ได้เลยครับแต่ของอาจารย์อ้อนไม่มีก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้เสียบเข้ามาดูนะครับลองสัมผัสดูลองสัมผัสดูนะครับว่ามันเบามันคมขนาดไหนครับดูนะครับเบามากเลยครับเบามากโดนกันน่าจะรู้เลยว่ามันไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บมันไม่เจ็บเห็นไหมครับดึงเบาๆไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องอันนี้ลองเองเลยนะครับลองเองเลยให้สัมผัสดูว่ามันนิ่มขนาดไหนโอ้นิ่มมากเลยครับนี่ครับเวลากวนต้องลากยาวๆถ้าเป็นใบที่ไม่มีแบรนด์นี้จะสะดุดเนาะสะดุดนี่ไม่มีสะดุดเลยครับไม่มีสะดุดถือว่าสุดยอดมากเลยครับดีมากเลยครับเนี่ยวิธีกันก็กันอย่างนี้นะครับครับกันอย่างนี้นะครับครับกันขอบดึงขอบดึงตรงนี้นะครับวางมีดโอ้ใบมีโกนนิ่มนวลมากเลยครับนี่ครับประทับใจในใบมีโกนแล้วก็วางมีดนวลดูวางมีดจะเอาเหลี่ยมเอาซุงอะไรก็บังคับง่ายจะบังคับง่ายนะครับผมแต่ไอตัวด้ามมีดโกนนี่ร้านบาร์เบอร์เบย์ให้มาครับตัวด้ามมันนี่นะบาร์เบอร์เบย์นะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอให้อย่าเจ็บอย่าจนอย่าจนให้มีความรวย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 ครับขอให้ถูกไว้วันที่หนึ่งนี่แหละครับขอให้ทุกคนรวยรวยดูความนิ่มไหมโอ้นิ่มมากเลยครับอันนี้การันตีให้เลยครับว่าไม่บาดสุดยอดเลยครับการันตีให้เลยครับตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ซ้ายดูขวาก็คมแล้วซ้ายดูขวานะครับผมเป็นทรงที่ข้างหน้าไว้ยาวข้างๆเอาข้างออกนะครับผมครับก็ขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงานและก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทั่วโลกเลยนะครับผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าจนครับ